แบะกั้มแบะกั้มแบะกั้มแบะอ่ะทีนี้เราจะบอกว่าเปิดไฟกับปิดไฟนะถ้าเปิดไฟต้องทำยังไงคะแล้วถ้าปิดไฟล่ะกั้มปิดไฟเปิดไฟปิดเปิดเปิดปิดเปิดปิดปิดอ้าวกลายเป็นไฟกับพริบซะแล้วนะคะอ้าวตอนนี้มือก็พร้อมปากพร้อมไหมคะพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าหนูพูดเก่งมากศีรษะตั้งตรงอยู่บนคออย่าให้มันเอ็นเอียงลงไปอยู่ที่โต๊ะเขาบอกว่าใครที่นอนเรียนนะคะใครที่ชอบอิสราเอลเดี๋ยวจะตกเก้าอี้หรือนอนเรียนก็จะเลื้อยเพราะฉะนั้นเลื้อยดีไหมเลื้อยเป็นอากัปกริยาของอะไรคะงูงูไม่อย่างนั้นคุณครูจะไม่เรียกว่าเด็กหญิงอะไรแล้วแต่คุณครูจะเรียกว่าคุณครูจะเรียกว่างูหรือคนที่สนมากก็จะเปลี่ยนชื่อจากเด็กชายไตเติ้ลก็จะกลายเป็นน้องลิงอย่างเนี้ยเหมาะไหมหรือเล่นมากๆก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นอะไรดีจ๊ะจ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้คุณครูเปลี่ยนชื่อให้นั่งตัวตรงหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดหยิบสมุดเร็ว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 วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนไทยนะคะทบทวนคำที่เมื่อวานที่หนูเรียนไปแล้วพร้อมหรือยังคำที่เราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้คือคำควบกรรมนะคะที่คุณครูเน้นก็คือตัวรอเรือกับลอลิงนั่นเองนะคะเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5นะคะทดลองดูนะคะคำควบกล้ำเด็กๆจะเขียนได้สักกี่คำจากการบอกของคุณครูฟังเสียงแล้วนำไปเขียนนะคะคำที่1ทันหรือเปล่าคะคำที่1คำที่1คำว่าเปลือกส่วนนอกสุดของผลไม้ที่เราต้องปอกนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าเปลือกลองดูสิคำว่าเปลือกใช้ตัวอะไรเป็นตัวควบนะคะสาวน้อยห้องนี้เขียนเก่งมากเขียนเสร็จแล้วและเด็กชายยีราฟเขียนเสร็จได้ยังลูกใครที่ชอบยื่นมือยื่นคอไปหาเพื่อนคุณครูจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นยีราฟคำที่สองคำว่าครัวคำที่สองคำว่าครัวครัวคืออะไรคะลูกสถานที่ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารนั่นเองนะคะครัวคำที่สามไตเติ้ลนั่งเรียบร้อยลูกคำที่สามคำว่ากระพรวนกระพรวนอะไรเอ่ยที่ห้อยไว้ที่คอของช้างนะคะที่ส่งเสียงดังนะคะเวลาที่ช้างเดินกระพรวนอ
ที่4เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ตีเสียงดังคำที่4คำว่ากลองสุดท้ายคำที่5เป็นคำที่บอกความหมายของเพศของช้างนะคะคือคำว่าพรายนะคะพรายบอกเพศของช้างว่าเป็นช้างตัวผู้นั่นเองคำว่าพรายเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้แล้วเก็บสมุดเลยค่ะคุณครูจะตรวจให้นะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาดูที่ว่าจากที่หนูเขียนที่คุณครูเฉลยจะถูกหรือเปล่านะคะเก็บสมุดเลยค่ะนับ1นับ2นับ3เก็บเลยค่ะลูกเก็บเลยค่ะใครยังไม่เสร็จอีกใครยังไม่เสร็จอีกเก็บสมุดเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาขนมเปี๊ยะไปแจกคนที่ยังไม่เก็บปิดเลยลูกอ่ะทุกคนปิดหมดยังเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่หนูเขียนกับสิ่งที่คุณครูเฉลยหนูเขียนเหมือนกับที่คุณครูเฉลยเปล่าคำที่หนึ่งคำว่าเปลือกเขียนอย่างนี้ค่ะปลอเอือกอเปลือกปิดสมุดเลยค่ะลูกซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณครูบอกแล้วว่าเดี๋ยวผิดไม่เป็นปัญหาผิดแล้วเดี๋ยวต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่ผิดแล้วแอบลอกไม่เอาคุณครูไม่ต้องการลูกศิษย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ถ้าตอนเล็กๆไม่ซื่อสัตย์แล้วตัวโตตอนโตๆก็ไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละเพราะมันติดนิสัยนะคะผิดแล้วเราแก้ไขได้ต่อไปคำที่สองคำว่าครัวดูสิเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคำที่สามกระพรวนเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคะคำที่สี่คำว่ากลองเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคะคำที่ห้าคำว่าพรายเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองเวลาที่เราเขียนถูกเราก็จะมีความรู้สึกว่าดีใจไหมดีใจแต่ถ้าเราเขียนผิดและเราแอบแก้อย่างเนี้ยพอเพื่อนเฮเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากเฮกับเพื่อนไหมคะไม่นะคะอ่ะตอนนี้ได้คำมา5คำอ่านสะกดคำพร้อมกันอีก1เที่ยวค่ะลูก1 2 3ขอเสียงดังๆพร้อมกันค่ะ1 2 3ต่อไปลูกต่อไปค่ะดังๆเลยค่ะเยี่ยมจริงๆนะคะนี่คือคำที่เราเรียนเมื่อวานนี้คุณครูทบทวนให้ทีนี้วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของมาตราตัวสะกดที่มีชื่อว่ามาตราแม่เกยนั่นเองนะคะเด็กๆ
ฟังทางนี้หน่อยค่ะอ่ะเรามาดูก่อนนะคะคำที่คุณครูจะนำมาฝากวันนี้ทดลองเล่นเกมก่อนวันนี้เล่นเกมกันก่อนดูภาพเป็นคำในแม่เกยเพราะฉะนั้นคำนี้มีชื่อว่าอะไรคะเนยใครคิดว่าเนยใครคิดว่าเตยเพราะฉะนั้นคำว่าเนยพยัญชนะต้นต้องเติมตัวอะไรคะนอนหนูไตเติ้ลคิดว่านอหนูหรือนอเนนนอหนูครับหรือนอเนนหนูไม่หนูหนูอ้าวไตเติ้ลบอกว่าหนูแน่ๆไม่ใช่หนูไม่หนูหรอกต้องเป็นหนูนุ่นละลูกหนูเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือพยัญชนะที่ใส่ลงไปคือนอหนูค่ะดูนะเราได้คำแม่เกยมาหนึ่งคำแล้วคำต่อไปใครคิดว่ากระบอกใครคิดว่ากระบอกเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำในแม่เกยต้นอ้อยพยัญชนะต้นคือตัวอะไรอ่างไม่อ่างอะไรนะลูกไม่ใช่อ่างอ้าวเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นตัวนี้จะตามต้นอ้อยก็ต้องเติมพยัญชนะต้นคือตัวอ้ออ่างค่ะคำที่สองในมา